ดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงแล้วก็น้องปังซุมนี่วิวิยี่พี่จุ๊บแจงวันนี้เนี่ยเราไปอยู่กันในร้านอีกแล้วเย้ฉันควรจะดีใจดีไหมอ่ะฉันรู้สึกว่าแบบเกมนี้เนี่ยฉันเข้ามาแล้วฉันก็หวาดหวาดอยู่นะเดี๋ยวฉันทำรัวให้แต่ว่าวันนี้เนี่ยพวกเราอะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีการศึกษานะเอ้าทำไมเธอพูดอย่างนั้นล่ะก็คือเราติดอยู่บนแพมานานมากแล้วอ่ะนะแล้วเราก็ไม่ได้ไปเรียนทั้งออนไลน์ทั้งในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จริงอ่ะเรียนก็ไม่ได้เรียนแล้วคือแบบเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราจะไปเรียนที่ไหนกันดีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยแบบสุดลูกหูลูกตาเลยเราไม่เจอเกาะมานานแล้วนะงั้นเรามาสร้างห้องเรียนกันเถอะพี่แจงได้เลยฉันเนี่ยจำได้นะว่าสมัยฉันเรียนเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างอย่างน้อยนะก็ต้องมีกระดานดำซึ่งรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาหาของแล้วก็อะแดปกันเนาะว่ากระดานดำของเราเนี่ยจะออกมาในรูปร่างลักษณะเป็นยังไงบ้างอืมได้นะแต่ว่าพี่แจงคือจริงๆแล้วอ่ะฉันน่ะก็ชอบนะแผ่นไม้แบบนี้แต่เธอดูนี่นะเฮ้ยนี่คือแผ่นไม้แบบมีอารยะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันเอาด้วยเดี๋ยวฉันช่วยเดี๋ยวฉันช่วยงั้นฉันว่านะหน้าโรงเรียนเนี่ยมันก็ต้องเป็นแผ่นไม้อย่างนั้นแหละส่วนนอกห้องเรียนในห้องเรียนเนี่ยก็ต้องเป็นแผ่นไม้นี้งั้นเดี๋ยวเธอไปยืนบนแผ่นไม้ใหม่ก่อนเลยเดี๋ยวฉันต่อให้แล้วเดี๋ยวอันเก่าเดี๋ยวฉันทุบให้ผนังของฉันเนี่ยอยากจะได้เป็นผนังแบบดูหรูๆนิดนึงอ่ะเนาะได้ดีห้องเรียนของเราก็ค่อนข้างทันสมัยอยู่แล้วนะได้เลยสบายมากเดี๋ยวฉันสร้างเองเฮ้ยดูดีนะเนี่ยอันนี้ก็คือโครงสร้างห้องเรียนของพวกเรานะคะทุกคนอันนี้แหละแล้วมันก็จะทำให้โรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนตรงนี้เนี่ยหนูจะทำเป็นประตูบานเล็กๆนะพร้อมกับทางยื่นออกไปนิดหน่อยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเอาไว้โดดน้ำเผื่อเวลาแบบว่านักเรียนจะแบบว่าไอ้นี่ไงเอาเรือมาจอดอ๋อเป็นโรงเรียนที่แบบว่าอยู่กลางน้ำแล้วก็ต้องมีเรือด้วยตรงนี้คือที่ที่ครูสอนแต่ประเด็นคือกระดานดำของเราจะวางยังไงดีอ่ะเออเราก็วางตรงกลางได้เลยนะจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันดูก่อนนะว่าแบบกระดานดำเนี่ยมันจะต้องใช้อะไรเฮ้ยพี่เจ๊มีโลมาฉันเห็นโลมาด้วยฉันเห็นแล้วทางนี้โลมาตะกี้ว่าฉันจะไปยืนไหมล่ะขอบนั้นน่ะไม่ยืนฉันรู้เฮ้ยอย่าโดดไม่เฮ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นโลมาด้วยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะถ้าเราทำระเบียงขึ้นไปต่อตัวเดียวไว้สำหรับที่ดูโลมาในห้องเรียนนี่โอ้โหสุดยอดแน่เลยโอ้เฮ้ยอะไรยังเหมือนนะดูดิกระดานดำของฉันเรามาดูเร็วนี่มันกระดานดำจริงเฮ้ยแต่กระดานดำมันต้องเป็นสีนี้หรือเปล่าอ่ะหรือมันเป็นสีเขียวเข้มกว่านี้อ่ะโอ้ฉันก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวฉันช่วยดูนะลองเป็นเขียวเข้มดูไหมอันนี้หรอโอ้โหเธอไปทากำแพงทำไมกำแพงไม่ต้องแต่ฉันว่านะห้องเรียนจะเอาสีอะไรอ่ะฉันว่าสีดำดีกว่าว่ะส่วนห้องเรียนเนี่ยเราเป็นห้องเรียนแบบยังไงอ่ะเราจะเป็นแบบสวยๆหรูๆไหมอ่ะโอ้ยเป็นห้องเรียนดีๆดิเพราะว่าเราอ่ะมาเรียนทั้งทีเราก็ต้องห้องเรียนดีๆปะฉันว่าสีน้ำตาลอ่ะมันก็เข้ากับห้องเรียนนะเพราะฉันรู้สึกว่ามันทำให้ฉันมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นนะฉันขอเป็นน้ำตาลอ่อนอย่างนี้แล้วกันนี่ของฉันแล้วก็ของเธอของเจ๊แป้งของพี่กิจพี่ไม้พี่โมแต่อย่าลืมนะว่าการที่เรามีห้องเรียนอ่ะเราจะขาดอันนี้ไม่ได้เลยนะปังอะไรอ่ะนี่มันจะต้องมีทุกห้องแน่นอนดูเฮ้ยปฏิทินมันคือปฏิทินนะเนี่ยเออดูดีอ่ะมีที่เก็บของต้องไม่บังหน้าต่างด้วยนะทุกคนเพราะว่าถ้าบังหน้าต่างเนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นวิวไม่ชัดเจนใช่เดี๋ยวเด็กจะเครียดนะคะใช่เออนี่เป็นไงสวยเหมือนเลยแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะวางหนังสือเรียนให้ด้วยนะโอเคได้เลยหนังสือเรียนก็ต้องฉันหาของตกแต่งก่อนห้องเรียนทุกห้องเนี่ยมันก็จะต้องมีถังขยะใช่ปะล่ะเรายังไม่มีถังขยะเลยฉันว่าถังขยะฉันจะวางไว้ตรงมุมนี้นี่ถังขยะใครนั่งอยู่ตรงถังขยะก็เหม็นหน่อยละกันฉันก็ไม่รู้ได้แล้วเหมือนเฮ้ยโอ้โหดูดีอ่ะดูดีมากนี่แหละห้องเรียนที่ใฝ่ฝันเออดูดีมากเลยเดี๋ยวฉันดูก่อนนะว่ามันมีแบบอุปกรณ์อะไรอีกบ้างที่พอที่จะเหมือนห้องเรียนไหมอ่ะอะไรแบบนี้นี่เดี๋ยวฉันจะวางนี่ให้เอ้าฉันมองไม่เห็นเลยนั่งปังดูไหนอ่ะอุ้ยฉันหนังสือน่ารักไหมน่ารักโหห้องเรียนนี่ดูดีชะมัดและอึสวยสวยสวยมากใช่ฉันว่านะไม่ต้องทำฉันรอแล้วแหละเพราะว่าข้างหลังอันเนี้ย
พอหลังกระดานดำเราจะทำเป็นที่เก็บของกันดีไหมได้ได้ได้งั้นฉันจะวางอันนี้เลยนะได้วางได้เลยนี่เป็นอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์หลังห้องไงเออเฮ้ยแต่เราลืมอะไรไปหรือเปล่าอะไรหรอห้องเรียนทุกห้องอ่ะมันจะต้องมีด้วยนะเดี๋ยวอันนี้ฉันจะขออาสาเป็นคนสร้างให้เองแล้วกันเพราะว่าสมัยตอนที่ฉันเรียนอยู่อ่ะทุกห้องอาจจะต้องมีโต๊ะครูเออสวยคิดดีเธอลืมโต๊ะครูไม่ได้นะแต่เธอลืมอ่ะฉันว่าเธอลืมจริงๆอันเนี้ยลืมอะไรอ่ะอันเนี้ยเธอลืมแน่ๆเธอลืมสร้างหลังคาหรือเปล่าอ๋อฉันไม่ได้ลืมเธอเป็นคนสร้างหลังคาสวยไงอ๋อฉันก็เลยกะให้เธอสร้างใช่โต๊ะครูดูดีป่ะเฮ้ยใช้ได้เหมือนเลยนี่นี่โต๊ะของคุณครูนี่มีสนามบาสด้วยว้าวข้างหน้าห้องเรียนน่ะไหนๆมันก็เป็นสนามบาสแล้วฉันขอทาเป็นสีส้มได้ป่ะเฮ้ยได้ดิเข้าท่ามั้ยเข้าท่าอยู่นะเฮ้ยดูดีเลยนะเนี่ยตาของอย่างอื่นบ้างดีกว่าจริงแล้วของในเกมนี้มันเยอะมากเลยนะมันมีของให้เราเล่นแบบเยอะมากด้วยเฮ้ยแต่ตอนนี้มันมืดแล้วอ่ะปังไอเดียอุ๊ยถือโอกาสติดไฟเลยปะล่ะเออเรายังไม่ได้ติดไฟเลยนะได้ดิงั้นเดี๋ยวฉันหาก่อนนะว่าที่ให้แสงสว่างเนี่ยมันจะมีรูปแบบไหนบ้างดูดีเลยอ่ะแล้วก็มันจะมีไฟหลายแบบฉันว่าใช้เป็นแลนเทิร์นบ้างก็ดีนะเพราะว่าคือในห้องเรียนอ่ะมันถ้าใช้ไฟแบบจุดแบบนั้นมันจะอันตรายไงอย่างนึงเลยก็คือโต๊ะคุณครูจะต้องมีโคมไฟใช่อ่ะว้าวแล้วก็ตรงกระดานดำตรงนี้ก็ต้องมีด้วยนะเดี๋ยวเด็กมองไม่เห็นอ๋อได้ดีนะดีนะความคิดดีมากห้องเรียนของเรานี่ก็คือแบบอลังการนะปางเธอคิดว่าโต๊ะกับโต๊ะเพื่อนเนี่ยมันอยู่ติดกันไหมอ่ะอุ้ยฉันว่าโอเคแล้วเวลาฉันเรียนเดี๋ยวฉันเรียนแบบนี้เว้ยแล้วก็แบบสมมติเราหนังสือเรียนไม่พอเราก็ดันไปหาเพื่อนได้เลยอ๋อแบบยืมเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่แบบยืมเพื่อนเออโอเคถือว่าทำได้แบบดูดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยอ่ะฉันชอบอ่ะน่ารักเรื่องขาดอะไรอีกไม่น่าใจอ่ะแต่ว่าใจขาดอะไรอีกปะหุ้ยแต่ว่าของตกแต่งที่เนี่ยมันยังมีไม่เยอะต้นบุญต้นไม้เราก็ยังไม่มีอ๋อใช่แต่ว่าเอาเป็นว่าเราไปนอนกันก่อนดีไหมอันนี้ก็ดึกมากแล้วนะก็ได้ A few moments later เอ้ยเช้าแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหโต๊ะครูนี่แบบของเยอะนะเนี่ยแต่ว่าคือทุกอย่างอ่ะมันก็เหมือนจะครบแล้วนะห้องเรียนอ่ะแต่ว่ามันยังขาดพวกของตกแต่งนิดหน่อยอ่ะฉันว่าเรารีบช่วยกันตกแต่งเถอะได้สิฉันคิดว่าตรงกระดานดำเนี่ยฉันจะตกแต่งอะไรบางอย่างนะได้เดี๋ยวฉันจะตกแต่งพวกรูปให้เองฉันจะเอาทุกรูปเลยเฮ้ยสวยเหมือนห้องเรียนศิลปะเลยอ่ะใช่เพราะว่าห้องเรียนเราอ่ะจะต้องเรียนทุกวิชาเลยเนื่องจากว่าเรามีแบบจำกัดอะก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้งอะเธอรู้ไหมว่าเราจะต้องยืนเคารพธงชาติไอ้ยาหูโคตรเท่ธงจิ๋วมันมีแค่นี้แหละเราต้องเชิญธงก่อนไงเราต้องเชิญธงก่อนแล้วโอ้โหในที่สุดห้องเรียนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอะวู้ไปเดี๋ยวเราออกไปดูดีกว่านักเรียนเนี่ยจะต้องนั่งเรือมาที่โรงเรียนนี้นะคะฉันทำให้ดูฉันอยากลงไปด้วยไม่ได้แล้วก็ก่อนเข้าห้องเรียนเนี่ยก็จะมีพวกสนามบาสด้วยสนามบอลกำลังก่อสร้างนะคะต้องรอก่อนนะคะนักเรียนพร้อมกับเพื่อนสีส้มอุ้ยเดี๋ยวนะแต่ก่อนเข้ามาเนี่ยถอดรองเท้าไว้ตรงนี้นะคะอย่าเอาเข้าห้องเรียนนะเพราะว่ามันทำความสะอาดยากไหมแล้วเราก็เข้ามาอันนี้ก็คือห้องเรียนของเราทั้งหมดเช็ดเท้าใช่ต้องเช็ดเท้าก่อนมาเริ่มกันที่มุมนี้เลยตรงนี้หลังห้องอ่ะจะเป็นที่วางของนะคะมีถังขยะด้วยแล้วก็มีรูปภาพตกแต่งมากมายส่วนมุมนี้เนี่ยจะเป็นมุมของพวกของเล่นต่างๆที่เราจะต้องเล่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอามาเก็บไว้ตรงนี้ด้วยนะคะได้ครับเพราะคุณครูเนี่ยจะของเยอะมากเลยเพราะคุณครูอ่ะมักจะขยันแล้วก็หมั่นเพียรหาความรู้มาให้พวกเราด้วยโรงเรียนนี้เนี่ยจะมีตู้หนังสือค่อนข้างเยอะนะคะคล้ายกับว่าห้องสมุดที่เราสามารถหาอะไรก็ตามอ่านได้โดยที่คุณครูแล้วก็คนที่ดูโรงเรียนเนี่ยจะเอามาเติมให้บ่อยๆแล้วก็เติมให้ทุกวันนะคะทุกคนแต่ที่เด่นที่สุดคืออะไรรู้ไหมโต๊ะเรียนเพราะว่าโต๊ะเรียนของเราเนี่ยมีจำนวนที่ทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้ามานั่งเรียนได้ครบจำนวนคนเลยแหละครับพร้อมกับหนังสือเรียนที่แจกฟรีเลยใช่ก็ต้องขยันเรียนเข้าไว้นะคะทุกคนดูดิห้องเรียนตอนกลางคืนน่ะสวยชะมัดเลยใช่เธอมานั่งหลังห้องอ่ะฉันก็อยากกินขนมได้โต๊ะบ้างโอ้จะกินขนมหรือกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเสียงดังเชียว
เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมพี่จ้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเรา2คนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเวลาที่เรา2คนลงคลิปเนี่ยจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันเลยเนาะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย